iPhone 12มีลุ้นขึ้นแท่นมือถือ 5G ที่ขายดีที่สุดในช่วงครึ่งหลังปี2020นักวิเคราะห์เผย iPhone 12 Pro ขายดีกว่าที่คาดจน Apple ต้องเร่งการผลิตชิ้นส่วนเพิ่มเปรียบเทียบภาพถ่ายระหว่าง iPhone 12 Pro Samsung Galaxy Note 20 Ultra และ Pixel 5ภาพที่ได้แตกต่างกันแค่ไหนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระ IT ที่น่าสนใจกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้า iPhone 12มีลุ้นขึ้นแท่นมือถือ 5G ที่ขายดีที่สุดในช่วงครึ่งหลังปี2020เบียดคู่แข่ง Galaxy S20 Plus ร่วงไปอยู่อันดับที่2สำหรับ iPhone 12ถือเป็นโทรศัพท์ iPhone รุ่นแรกที่รองรับเครือข่าย 5Gในขณะที่ฝั่ง Android คู่แข่งต่างเปิดตัวมือถือ 5G มาหลายเดือนแล้วแต่ทางนักวิเคราะห์เชื่อว่าการมาของ iPhone 12ที่รองรับ 5G นั้นจะส่งผลให้ iPhone 12กลายเป็นมือถือ 5G ที่ขายดีที่สุดในช่วงครึ่งหลังของปี2020เบียดแชมป์อย่าง Samsung Galaxy S20 Plus 5G ร่วงไปอยู่อันดับที่2Strategy Analytics บริษัทวิเคราะห์การตลาดได้เผยรายงานล่าสุดมือถือ 5G รุ่นขายดีในช่วงครึ่งแรกของปี2020 H120 ซึ่งมือถือ Samsung กวาดไป3อันดับแรกได้แก่ Samsung Galaxy S20 Plus 5G Samsung Galaxy S20 Ultra 5G และ Samsung Galaxy S20 5G อยู่ในอันดับ 1-3 ลำดับรายงานเผยว่าSamsung Galaxy S20 Plus 5G นั้นได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตกเกาหลีใต้อเมริกาเหนือและประเทศอื่นๆในขณะที่ Huawei P40 Pro และ Huawei Mate 30ได้รับความนิยมมากในประเทศจีนบ้านเกิดจากรายชื่อสมาร์ทโฟนข้างต้นจะเห็นว่ายังไม่มีชื่อของ iPhone ติดโผล่เพราะในช่วงระยะเวลานั้นยังไม่มี iPhone รุ่นไหนที่รองรับ 5G เลยทำให้นักวิเคราะห์คาดว่าการมาของเครือข่าย 5G บน iPhone 12 ปีนี้จะทำให้ iPhone สามารถขึ้นแท่นมือถือ 5G รุ่นขายดีไม่ยากซึ่งจะอัปเดตให้ทราบกันต่อไปที่มากิสโมชินานักวิเคราะห์เผย iPhone 12 iPhone 12 Pro ขายดีกว่าที่คาดจน Apple ต้องเร่งกระบวนการผลิตชิ้นส่วนเพิ่มหมิงชิกวะนักวิเคราะห์สินค้า Apple ขาประจำได้เผยข้อมูลล่าสุดที่อ้างจากสายผลิตในไต้หวันระบุว่าความต้องการ iPhone 12 Pro แข็งแกร่งกว่าที่คาดการไว้มากจนต้องเพิ่มกระบวนการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการโดยสื่อดิจิทัลเผยว่า Apple ได้เร่งการผลิตชิ้นส่วนของ LiDAR สำหรับ iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max เพิ่มแล้วหลังพบว่าความต้องการของ iPhone 12 Pro นั้นสูงเกินกว่าที่คาดไว้มากซึ่งก่อนหน้านั้นกัวเองก็เคยคาดการว่า iPhone 12รุ่น Pro มีความต้องการสูงกว่าที่คาดแต่รุ่นมาตรฐานอย่าง iPhone 12จะได้รับความนิยมมากกว่านอกจากนี้กัวยังได้คาดการยอดขาย iPhone 12ทั้ง4รุ่นโดยเผยว่า iPhone 12และ iPhone 12 Pro จะมียอดขายรวมกันที่ 30-35% iPhone 12 Pro Max กวาดไป 15-20% ส่วน iPhone 12 mini มียอดขายที่ราวๆ 10-15% ที่มา Native 5 Max เปรียบเทียบระหว่าง iPhone 12 Pro Samsung Galaxy Note 20 Ultra และ Pixel 5ภาพที่ได้แตกต่างกันแค่ไหนและสุดสื่อ phonearena.com ได้นำ iPhone 12 Pro iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดมาเปรียบเทียบภาพถ่ายกับมือถือเรือธงคู่แข่งไม่ว่าจะเป็น Samsung Galaxy Note 20 Ultra และ Pixel 5เพื่อดูว่ามือถือทั้ง3รุ่นได้ภาพที่แตกต่างกันแค่ไหนสเปคกล้องหลัง iPhone 12 Pro เลนส์หลักความละเอียด12ล้านพิกเซล f1.6 OIS เลนส์ Ultra Wide ความละเอียด12ล้านพิกเซล f2.4 เลนส์ Telephoto ความละเอียด12ล้านพิกเซล f2.0OIS 2 คูณ ซูม LiDAR Scanner Samsung Galaxy Note 20 Ultra เลนส์หลักความละเอียด108ล้านพิกเซล f1.8 OIS เลนส์ Ultra Wide ความละเอียด12ล้านพิกเซล f2.2 เลนส์ Telephoto ความละเอียด12ล้านพิกเซล f3.0 OIS 5 คูณ ซูม Pixel 5 เลนส์หลักความละเอียด12ล้านพิกเซล f1.7 OIS เลนส์ Ultra Wide ความละเอียด16ล้านพิกเซล f2.2ซีนที่1เริ่มกันที่ภาพถ่ายซีนแรกกับการถ่ายภาพในที่กลางแจ้งซึ่งจะเห็นว่า iPhone 12 Pro จะถ่ายภาพได้สว่างกว่ารุ่นอื่นและเก็บรายละเอียดของก้อนเมฆได้ดีกว่าซีนที่2เป็นภาพที่เห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนระหว่างสมาร์ทโฟนทั้ง3รุ่นซึ่งจาก iPhone 12 Pro จะสว่างกว่าและออกโทนเหลืองแต่เป็นโทนที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดส่วนอีก2รุ่น
ได้ภาพที่มืดกว่าเล็กน้อยสิ่งที่3จากการเปรียบเทียบภาพของ iPhone แต่ละรุ่นที่ผ่านมาส่วนใหญ่ภาพที่ได้จะติดโทนเหลืองซึ่ง iPhone 12 Pro เองก็ได้ภาพที่โทนสีนี้อยู่โดยถ้าเปรียบเทียบภาพถ่ายทั้ง3รุ่นผู้ทำการรีวิวเลือกภาพถ่ายจาก Samsung Galaxy Note 20 Ultra สิ่งที่4ภาพเซตนี้เป็นการทดสอบ Dynamic Range ซึ่ง iPhone 12 Pro ทำได้ดีกว่าสังเกตได้จากแสงบนก้อนเมฆที่ให้สีสันที่สมจริงในขณะที่อีก2รุ่นก็ถือว่าทำได้ไม่แพ้กันแต่ภาพจาก iPhone 12 Pro นั้นจะเตะมากกว่าสิ่งที่5ภาพถ่ายจาก iPhone 12 Pro ยังคงติดโทนอมเหลืองแต่ได้ภาพถ่ายที่สว่างกว่า2รุ่นในขณะที่ Samsung Galaxy Note 20 Ultra ได้ภาพถ่ายที่สีสันสดใสแม้ภาพที่ได้จะมืดกว่า iPhone เล็กน้อยสิ่งที่6แม้ภาพที่ได้จาก iPhone 12 Pro จะสว่างมากกว่าแต่ดูขาดมิติและไม่สมจริงเมื่อเทียบกับภาพจาก Samsung Galaxy Note 20 Ultra และ Pixel 5ซึ่งก็แล้วแต่ว่าคนถ่ายชอบโทนสีแบบไหนสิ่งที่7มาดูภาพถ่ายพอร์เทรตกันบ้างถ้าหากมองกันที่ความเบลอฉากหลังของ Pixel 5จะเบลอมากกว่ารุ่นอื่นแต่จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3รุ่นให้โทนสีที่ไม่เหมือนกันซึ่ง iPhone 12 Pro ยังคงติดโทนอมเหลืองทำให้สีเสื้อดูแตกต่างจาก2รุ่นแต่ถ้าหากมองกันที่การเก็บรายละเอียดแล้ว iPhone 12 Pro จะทำได้ดีกว่าเพราะเป็นระยะการซูมที่2คูณสิ่งที่8แต่ถ้าหากเป็นภาพถ่ายที่แสงน้อย Pixel 5ทำได้ดีกว่ารุ่นอื่นทั้งเรื่องของการเก็บรายละเอียดและการเบลอของฉากหลังส่วน iPhone 12 Pro ภาพที่ได้ค่อนข้างมืดน้อยเยอะเช่นเดียวกับ Samsung Galaxy Note 20 Ultra สิ่งที่9มาดูกันที่เรื่องของการซูมในระยะต่างๆซึ่งถ้าหากดูกันที่สเปคแล้ว Samsung Galaxy Note 20 Ultra มีดีกว่ารุ่นอื่นเพราะรองรับการซูมแบบออปติคอลที่5คูณและซูมได้ไกลถึง50คูณในขณะที่ iPhone 12 Pro รองรับการซูม2คูณออปติคอลซูมและ10ดิจิตอลซูมส่วน Pixel 5ไม่มีเลนส์เทเลโฟโต้แต่ใช้ซอฟต์แวร์เข้าช่วยรองรับ7คูณดิจิตอลซูมซึ่งจากสเปคข้างต้น Samsung Galaxy Note 20 Ultra ทำได้ดีกว่า2รุ่นที่เหลือสิ่งที่10 iPhone หลายรุ่นที่ผ่านมาภาพถ่ายในตอนกลางคืนส่วนใหญ่จะสู้มือถือรุ่นอื่นไม่ได้แต่ในระยะหลัง Apple ได้ปรับปรุงการถ่ายภาพตอนกลางคืนให้ดีขึ้นเช่นเดียวกับ iPhone 12 Pro ซึ่งจะเห็นว่าได้ภาพถ่ายที่สว่างกว่า Samsung Galaxy Note 20 Ultra แต่ยังเป็นรอง Pixel 5อยู่ซึ่งทำได้ดีกว่าทั้ง2เรื่องของ White Balance และเก็บรายละเอียดของภาพโดยทาง phonearena.com ยังได้ทำการถ่ายภาพทดสอบเปรียบเทียบให้ชมกันอีกหลายสถานการณ์ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่นำมาฝากกันครับเพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อโทรศัพท์เท่านั้นนะครับอาจไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมดเลยหากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆข่าวไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือน Emsa Channel Review นะครับสวัสดีครับ